สวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับทุกวันอาทิตย์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาเราจะมาพบกับรายการเกษตรทำกินกับหนังสือพิมพ์ขมฉันท์ลึกนะครับณสถานีโทรทัศน์ช่องระหว่างไทยแห่งนี้มีกับผมดนมานัทกาเจและคุณสุรอัตตะจากโต๊ะข่าวเกษตรหนังสือพิมพ์ขมฉันท์ลึกซึ่งจะมาเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับข่าวเกษตรทุกวันเช่นเคยนะครับวันนี้เรื่องแรกนะหมูนะครับมันมีเรื่องดีๆอย่างหนึ่งคือการเลี้ยงปลานิลคือปลานิลปัญหาอยู่อย่างหนึ่งรู้ไหมคืออะไรกลิ่นคาวอ๋อเหรอฮะกลิ่นโคลนครับตอนนี้ขึ้นมาเนี่ยเห็นว่าน้าหมูนี่ไปได้ข้อมูลมาจากไหนว่า มีการวิจัยสามารถแก้ปัญหาให้กลิ่นโคลนของปลานิลได้แล้วใช่ไหมครับครับโอ้ยอย่างนี้ครับบางดนคือล่าสุดเนี่ย คือต้องยอมรับว่าปลานิลบ้านเราเนี่ยมีการเลี้ยงกันเยอะจากข้อมูลนะฮะของกรมประมงนะครับที่เห็นการผลิตปลานิลเลี้ยงปลานิลนะปีหนึ่งนะฮะเราผลิตได้ประมาณ 200,000 ตันนะบางดนไม่ใช่ขี้ๆนะครับ 70% ก็บริโภคในประเทศแหละจาก50ตัวแล้วเนี่ยปลานิลจริงๆนะบ้านเรานี่มาจริงๆอ่ะนะแค่50ตัวเองนะแล้วมาเลี้ยงพอพันขยายพันกลายเป็นส่งออกเป็นปลาเศรษฐกิจใช่ใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยปลานิลบ้านเราเนี่ยมีการเลี้ยงอยู่ประมาณปีละประมาณเฉลี่ยประมาณ 200,000 ตันต่อปีทำรายได้เข้าประเทศประมาณ 7-8,000 ล้านบาทต่อปีนะและปลานิลพันที่เขาเลี้ยงที่เขาเลี้ยงก็คือพันจิตรดา 2-3 แต่ว่าเราส่งออกบริโภคเนี่ย 70% อีก 30% ส่งออกส่วนใหญ่ก็ยุโรปแล้วก็รัสเซียก็เริ่มนำเข้าปลานิลจากไทยเหมือนกันแต่ปัญหาการส่งออกบางดนรู้ไหมครับว่าปัญหาก็คือว่าปลานิลมันมีกลิ่นสาบกลิ่นโคลนกลิ่นโคลนเนี่ยต่างประเทศเนี่ยตีกลับหมดตรงเนี้ยปัญหาที่เกษตรกรแก้ไม่ถกมันอย่างนี้นะโมนะธรรมชาติของปลานิลเนี่ยนะผมนี่นักตกปลาตัวยงนะครับได้ปลานิลทั้งบ่อธรรมชาติทั้งบ่อที่เขาเลี้ยงครับอย่างที่นะโมบอกว่าปลานิลเนี่ยมีกลิ่นสับโคลนจริงครับเวลาเอามาจากแหล่งน้ำมาปรุงเป็นอาหารนี่จะมีโคลนแต่ผมว่ามันเป็นเสน่ห์นะมันเสน่ห์เหมือนกับเราไปนอนทุ่งนาอย่างเนี้ยไปทุ่งนานอนกลางคืนกลางเต็นท์ไปนอนถ้ามีกลิ่นปลักควายขึ้นมาก็โอ้นั่นแหละคือบรรยากาศไอ้นั่นมันเป็นเสน่ห์ของบางดนคนเดียวแต่ว่าฝรั่งมังค่าเขาไม่ชอบการมีกลิ่นสาบโคลนตอนรับประทานนี่โอ้เขาโนไม่เอานี่ก็เลยกรมประมงเนี่ยพยายามเอากลิ่นตัวนี้ออกแต่ปัญหาว่ามันทำยากก็เลยให้กับมหาลัยแม่โจ้เนี่ยทางคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรน้ำของมหาลัยแม่โจ้เนี่ยเขามีฝีมือครับผมเคยไปเยี่ยมมาครั้งนึงใช่ไหมฮะตรงเนี้ยเขาทำวิจัยว่าทำยังไงให้กำจัดกลิ่นตรงเนี้ยจากปลานิลเนี่ยออกทำไมไม่เอาแบบโบราณอ่ะยังไงฮะโบราณคือไอ้คนเก่าคนแก่นะสมมติเราจับปลานิลได้มาตัวนึงปุ๊บมันแหล่งน้ำอย่างเนี้ยครับเสร็จขึ้นมาถ้าไม่ให้มีกลิ่นนะมาขังในใส่กระมังนะใส่กระมังเสร็จ 2-3 คืนมันคายกลิ่นออกอะไรขึ้นมาคนออกแล้วมาทำเป็นอาหารแต่ว่าถ้าจะส่งออกคงไม่ไหวมั้งมันจะไม่ออกกระมังทีนั้นมันแช่เป็นตันๆแล้วเนาะนี่แหละที่ว่าที่แม่โจ้ต้องไม่ใจเรื่องนี้มั้งถูกต้องครับที่บางดนพูดเนี่ยถูกต้องส่วนหนึ่งใช่ไหมเพราะว่านั่นนั่นเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่กำจัดกลิ่นโคลนของปลานิลออกแต่ว่าบางทีเอาภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยไปอ้างฝรั่งมังค่าพูดออกเขาไม่ยอมรับหรอกครับบางดนก็ต้องมีวิจัยเป็นเปเปอร์ว่าเนี่ย1-2-3ต้องทำยังไงมีขั้นตอนยังไงให้มันก็ไปรถชัวร์ไงก็ไปรถชัวร์ว่าปลานิลต้องมีกลิ่นโคลนด้วยมันจะอร่อยนะแต่นั้นมันกลิ่นโคลนมาจากอะไรนะรู้ไหมครับผมว่าผมเคยดูผมเคยตกปลานะไอ้บ่ออย่างนี้น้ำอย่างนี้เนี่ยผมใช้เบ็ดสามง่ามอ่ะเป็นเบ็ดเดียวไม่มีเยอะแล้วนะครับแล้วก็มาหยอดคือปลานิลแค่จำศีลอยู่ในหลุมมันอยู่ในหลุมนี่แหละในหลุมแน่นอนตายน้ำต้องเป็นโคลนใช่ไหมสงสัยไอ้โคลนมาจากนี่หรือมั้งพอหยอดเข้ามาแล้วจะงับขึ้นมากับจะมาแล้วได้ปลานิลมาทันทีครับไม่ต้องใส่เหยื่อแล้วนะแสดงว่าโคลนที่ว่านั้นน่าจะอยู่ในหลุมที่ว่านี่ก็ถูกต้องส่วนหนึ่งอย่างที่บางบอกแล้วทำไมแค่ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งมันจะเป็นมีตัวยาตัวสารเคมีตัวสารเคมีเข้าไปในตัวปลาในตัวปลานี่ผมจะเล่าให้ฟังนี่วิชาการใช่ไหมวิชาการแต่คนที่ผมบอกเมื่อกี้นี่คือประสบการณ์ไม่ใช่วิชาการก็นั่นมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแต่ถูกแต่การยอมรับนี่อาจจะไ
อาจจะน้อยสำหรับการส่งออกนี่เขาทำเพื่อพาณิชย์นะเพื่อส่งออกนะบางโดนก็คือคืองี้ฮะคือคนที่อาจารย์ที่วิจัยเรื่องนี้ก็คือรองศาสตราจารย์ดร.นิวุฒิหวังชัยนะครับอยู่คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำของแม่โจ้นะครับก็ได้วิจัยมาว่าทำไมปลานิลเนี่ยมันมีกลิ่นสาบโคลนก็พบว่ามันมี2กรณีบางกรณีแรกเกิดจากสาหร่ายในบ่อเลี้ยงปลาบางโดนพูดเมื่อกี้เนี่ยที่มีโคลนมีสาหร่ายสาหร่ายใช่มีสาหร่ายใช่อีกกรณีหนึ่งมันมีสารเขาเรียกว่าสารเอ็กติไมซัตมันนั่นอยู่กับตัวปลาอยู่กับตัวปลาซึ่งปลากินเข้าไปเนี่ยก่อให้เกิดสะสมในผนังท้องของปลานิลท้องท้องเนี่ยท้องปลานิลแล้วอร่อยด้วยมันก็นั่นเนี่ยนั่นเนี่ยซึ่งแล้วมันอันตรายไหมสารเนี่ยนี่เนี่ยคือถ้าคนกินไปเนี่ยเยอะมีผลต่อก็มันก็อันตรายแต่ว่านี่อยู่ในขั้นตอนของการวิจัยอยู่นะครับแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่บางโดนบอกว่าแล้วเราจะแก้ไขยังไงทีมวิจัยเขาบอกว่าอย่างนี้ครับการกำจัดกลิ่นของปลานิลก็คือว่าเราต้องใช้ระบบน้ำหมุนเวียนนะครับโดยเฉพาะก่อนที่จะปลานิลส่งขายหนึ่งเดือนก็น่าไม่ทำว่าอีก1เดือนข้างหน้านี่จะส่งขายแล้วล่ะส่งออกแล้วล่ะก็ปล่อยน้ำในบ่อเนี่ยให้หมุนเวียนให้น้ำสะอาดเสมอให้น้ำสะอาดเสมอเพื่อให้โคลนลดเกิดการโคลนในแหล่งน้ำและให้อาหารเม็ดเต็มที่กับปลาอันนี้ก็วิธีนี่มีเหตุผลนะเนี่ยแม่นเลยดิคือปลาที่มีกลิ่นเมื่อกี้นะมึงบอกว่าเกิดมาจากสาหร่ายใช่ทีนี้พอเอาอาหารให้มันเต็มเสร็จกันมาปลาก็อิ่มก็อิ่มก็อิ่มก็ไม่กินสาหร่ายไม่กินสาหร่ายก็กลิ่นที่โคลนไม่มีแล้วเราจะรู้ได้ยังไงมีเครื่องไม้เครื่องมือไหมที่ว่าเราจะรู้ว่าเนี่ยอันนี้ปลาลินตัวเนี้ยไม่มีกลิ่นยังยังตัวนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนของการวิจัยอยู่ถ้าเกิดว่าครบกระบวนการวิจัยหรือครบขั้นตอนเมื่อไรเนี่ยประสบความสำเร็จเนี่ยก็นำไปส่งเสริมชาวบ้านแล้วหลังจากนั้นก็สามารถเอามาทดสอบถ้าผ่านปุ๊บเนี่ยก็สามารถดำเนินการได้ก็นี่ก็คือเรื่องปลานิลครับแล้วก็มีอีกเรื่องอื่นอีกว่าเรื่องปลานั่นแหละไหนแม่ก็มากับปลาแล้วปลาเรามาอยู่ตอนนี้เราอยู่ข้างบ่อปลานะเรื่องปลาตอนนี้นะมูนะทุกปีนะมีนาเมษาเนี่ยแล้งแล้งแน่นอนหรอกมันกระทบกับปลาทุกไหนครับเมื่อแล้งขึ้นมาน้ำก็ไม่มีสิก็กระทบกันเลี้ยงปลาเห็นเขาบอกว่าปลาในกระชังปลาในทั้งในกระชังในบ่อนะเห็นเขาบอกมีกระทบกี่จังหวัดเป็นสิบจังหวัดหรือเท่าไรจังหวัดเนี่ย17จังหวัดครับนี่เป็นการยืนยันจากอธิบดีกรมประมงนะครับดร.วิมลจันทโรไทยนะครับที่ได้ออกมานะครับว่าขณะนี้เนี่ยมีพื้นที่ประมาณ70จังหวัดที่อยู่ในเริ่มเข้าสู่ภัยแล้งและมีปัญหากระทบกับผู้เลี้ยงปลาโดยเฉพาะผู้เลี้ยงปลาในกระชังแล้วก็เลี้ยงในบ่อดินน้ำแห้งครับมีอยู่ครบทั่วภูมิภาคนะไม่ว่าเชียงใหม่เชียงรายลำปูนน่านพิษณุโลกคือหนองคายก็มีประจวบก็มีสุพรรณก็มีจันทบุรีก็มีผมนี่ยังที่บอกนะหมูแหละนะคือชอบตกปลาจะศึกษาเรื่องปลาเนี่ยพอสมควรนะครับไอ้ปลาเนี่ยเวลาหน้าร้อนไม่ใช่น้ำแล้งอย่างเดียวนะครับปลาเนี่ยเหมือนกับคนนั่นแหละพอร้อนจัดสัตว์เลี้ยงทั่วไปก็เกิดอาการเครียดเหมือนกันเครียดอยู่ในน้ำก็เครียดครับเครียดพอเครียดขึ้นมานี่ปลาบางครั้งขึ้นมานี่ถ้าร้อนจัดหรือว่าหนาวจัดมันก็เกิดอาการช็อกเคยเห็นไหมปลานิลช็อกอ่ะเคยเห็นไหมโอ้ตายโอ้ตายเป็นเบื่อเลยนะครับอันนี้สิที่กรมประมงเตือนมา27จังหวัดที่ว่าเนี่ยครับมันปัญหาเรื่องปลาช็อกด้วยหรือเปล่าหรือยังไงด้วยปลาเครียดแล้วก็ตายนี่คือปัญหาของผู้เลี้ยงปลาต้องระมัดระวังแต่ทีนี้เนี่ยทางกรมประมงเตือนบอกว่าคือผู้เลี้ยงปลานี่ต้องระวังต้องระวังต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ทันท่วงทีคือ1ก็ต้องถ้าเลี้ยงอยู่แล้วถ้าเห็นว่าน้ำเริ่มแห้งเริ่มเคลื่อนเนี่ยรีบจับก่อนถ้าเลี้ยงในกระชังนะรีบจับออกมาก่อนส่วนหนึ่งเพื่อให้พื้นที่การเลี้ยงของปลาเนี่ยน้อยลงน้อยลงมันจะไม่แออัดลดความเครียดของปลาสองถ้าเป็นเลี้ยงในบ่อหรือในกระชังเนี่ยก็เพิ่มร่มเงาให้มันหน่อยร่มเหมือนคนอ่ะไปยืนกลางเรือมันก็ร้อนก็เครียดนะใต้น้ำก็ร้อนเนาะก็ร้อนดิต้องมีร่มเงาปกมาหน่อยสองลดการให้อาหารลงนะครับเพื่อป้องกันน้ำเสียให้พอดีกับปลาที่กินที่กินอย่าไปเหลือเฟือนะครับแล้วก็งดการเคลื่อนย้ายปลาในกระชังเคลื่อนย้ายเพราะว่าเคลื่อนย้ายแต่ครั้งนี้ปลาเครียดนะแล้วก็เหมือนกับไปตกใจอะไรกันมาใช่การเคลื่อนย้ายสำคัญนะนี่คือต้องสิ่งสำคัญเนี่ย
ที่กรมมงเตือนบอกว่าหมั่นดูแลปลาในกระชังหรือที่เลี้ยงไว้ดีว่าถ้าเกิดผิดปกติเนี่ยต้องรีบแก้ปัญหาโดยเร็วถ้าเกษตรกรถ้าไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยนะครับก็อาจจะสอบถามเจ้าที่ประมงใกล้บ้านมีพวกประมงพวกอำเภอประมงจังหวัดนะครับหรือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ผู้รู้ในพื้นที่ได้เจ้าหน้าที่ของกรมประมงนะครับครับนั่นคือเรื่องราวที่เกี่ยวกับบอกเล่าข่าวเกษตรในวันนี้นะครับและช่วงต่อไปก็คือภัยใกล้ตัวเกษตรกรนะครับซึ่งผมจะพาไปดูวิธีการฟื้นฟูทุเรียนนนทบุรีโดยเฉพาะก้านยาวที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาว่าเขาทำอย่างไรสักครู่พบกันครับคืนชีวิตคืนชุมชนให้คนไทยสถานการณ์น้ำเริ่มเข้าท่วมประมาณปลายเดือนสิงหาคมนะครับระดับความสูงเนี่ยประมาณ2.50 เมตรความเสียหายในชุมชนส่วนมากก็จะเป็นความเสียหายของบ้านเรือนนะครับตัวอาคารบ้านเรือนจะเป็นสิ่งที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดจากความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ตำบลอินบุรีอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีทางเนชั่นกรุ๊ปและภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อคืนความสุขให้แก่ประชาชนโดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นได้แก่การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าจากบริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนการซ่อมเครื่องมือการเกษตรขนาดใหญ่จากบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดการซ่อมเครื่องยนต์การเกษตรขนาดเล็กและซ่อมแซมมุ้งลวดประตูหน้าต่างที่เสียหายจากน้ำท่วมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค2สุพรรณบุรีนอกจากนั้นยังมีการซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์รวมไปถึงการอบรมอาชีพเช่นการทำน้ำยาปรับผ้านุ่มการทำเทียนเจลจากวิทยาลัยการอาชีพอินบุรีนอกจากนั้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้มาให้คำปรึกษาปัญหาหนี้สินหลังน้ำท่วมอีกด้วยการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนชั่นกรุ๊ปและภาคีเครือข่ายยังได้ร่วมมอบสีทาภายนอกจากบริษัทไทย DNT Paints จำกัดโถสุขภัณฑ์จากคอตโต้เมล็ดพันธุ์พืชจากบริษัทเจียไตจำกัดและอุปกรณ์การกีฬาจากบริษัทแกรนด์สปอร์ตกรุ๊ปจำกัดรวมไปถึงบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดที่ร่วมมอบอาหารกลางวันแก่ชาวบ้านในชุมชนและทีมงานนอกเหนือจากการคืนชีวิตคืนชุมชนด้วยกิจกรรมต่างๆในชั้นกรุ๊ปและภาคีเครือข่ายยังได้ร่วมกันซ่อมแซมบ้านให้แก่ชาวบ้านที่มีฐานะยากจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จากการฟื้นฟูชุมชนในเบื้องต้นเนชั่นกรุ๊ปและภาคีเครือข่ายได้เล็งเห็นความสำคัญถึงการป้องกันและฟื้นฟูอย่างถาวรด้วยการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อภูมิปัญญาชาวบ้านกับการจัดการน้ำเพื่อเป็นการพัฒนาและฟื้นฟูชุมชนอย่างยั่งยืนต้องขอบคุณเนชั่นกรุ๊ปและก็เครือข่ายในภาคีทั้งหมดที่มาในวันนี้นะครับที่อาจจะไม่ได้กล่าวถึงประชาชนได้รับความเดือดร้อนค่อนข้างมากมาช่วยซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาซ่อมแซมบ้านเรือนให้ประชาชนที่มารับบริการวันนี้ทุกคนกล่าวถึงทุกคนภาคภูมิใจแล้วก็ฝากให้ผมมาขอบคุณนะครับคณะที่มาในวันนี้ทุกท่านครับคืนชีวิตคืนชุมชนให้คนไทยสถานีข่าวระวังภัยเครือข่ายเพื่อชุมชนเปิดเวทีประชาชนทาวน์ฮอลล์มีตติ้งร่วมฝ่าวิกฤตพิชิตน้ำท่วมจัดเต็ม6ครั้ง6เวทีพื้นที่ประสบภัยเริ่มต้นที่พิษณุโลกตามมาด้วยนครสวรรค์อยุธยาสิงห์บุรีสมุทรสาครปิดท้ายจัดใหญ่กรุงเทพมหานครร่วมเสนอความคิดผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาพร้อมตอบคำถามทุกข้อสงสัยภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งแรก16มีนาคมณหอประชุมอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกหัวข้อบางระกำโมเดลผันน่านลงยมแก้ท่วมซ้ำซากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกับเราสอบถามเพิ่มเติมโทร023383600สนับสนุนโดยWe'll be right back.
เราก็เข้าสู่ช่วงภัยของเกษตรกรนะครับซึ่งวันนี้เรามาดูเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเสียหายของสวนทุเรียนพื้นเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งน้ำท่วมที่ผ่านมานั้นทุเรียนนนทบุรีที่มีชื่อเสียงมายาวนานครึ่งศตวรรษนะฮะแล้วก็เกือบจะเป็นตำนานเมื่อเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่ผ่านมาทำให้พันทุเรียนนั้นเสียหายเกือบ 100% เลยนะครับโดยเฉพาะก้านยาวที่ขึ้นชื่อว่าทุเรียนที่แพงที่สุดในโลกลูกหนึ่งว่ากันว่าราคาอยู่ที่ 5,000 ถึงหลัก 10,000 บาทครับเอาเดิมทีครับปลูกทุเรียนทุเรียนครับอย่างเดียวอย่างเดียวฮะกี่สายพันธุ์อ่ะก็มีกระดุมมีรวงแล้วก็ก้านยาวหมอนทองไม่เคยมีปัญหาชนีไม่มีฮะของผมไม่มีแต่มาเจอล่าสุดเนี่ยแหละสิครับก็ผมสู้มาน้ำที่เกิดมากทุกปีอ่ะผมสู ประสบภัยเริ่มต้นที่พิษณุโลกตามมาด้วยนครสวรรค์อยุธยาสิงห์บุรีสมุทรสาครปิดท้ายจัดใหญ่กรุงเทพมหานครร่วมเสนอความคิดผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาพร้อมตอบคำถามทุกข้อสงสัยภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งแรก16มีนาคมณหอประชุมอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกหัวข้อบางระกำโมเดลผันน่านลงยมแก้ท่วมซ้ำซากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกับเราสอบถามเพิ่มเติมโทร023383600สนับสนุนโดยเราก็เข้าสู่ช่วงภัยของเกษตรกรนะครับซึ่งวันนี้เรามาดูเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเสียหายของสวนทุเรียนพื้นเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งน้ำท่วมที่ผ่านมานั้นทุเรียนนนทบุรีที่มีชื่อเสียงมายาวนานครึ่งศตวรรษนะฮะแล้วก็เกือบจะเป็นตำนานเมื่อเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่ผ่านมาทำให้พันทุเรียนนั้นเสียหายเกือบ 100% เลยนะครับโดยเฉพาะก้านยาวที่ขึ้นชื่อว่าทุเรียนที่แพงที่สุดในโลกลูกหนึ่ง
ว่ากันว่าราคาอยู่ที่ 5,000 ถึงหลัก 10,000 บาทครับเอาเดิมทีครับปลูกทุเรียนทุเรียนครับอย่างเดียวอย่างเดียวฮะที่สายพันธุ์ก็มีกระดุมมีรวงแล้วก็กันยาวหมอนทองไม่เคยมีปัญหาชนีไม่มีฮะผมไม่มีแต่มาเจอล่าสุดนี่แหละสิครับก็ผมสู้มาน้ำที่เกิดมากทุกปีอ่ะผมสู้มาสู้ไหวหมดมาปีนี้เราก็คิดว่าจะมาแบบนั้นเราก็ตั้งเนี่ยตั้งสู้ตะริมคลองแต่น้ำปีนี้มาบนถนนไม่ได้มาทางนี้ไม่ใช่ฮะปีนี้น้ำปีนี้ขับรถมามาไวครับแล้วแรงมันมาถึงวิ่งชนลูกคันเราเลยแล้วพอตาตอนนี้ขึ้นมาก็มาลงใหม่ก็พันเดิมไหมก็เปลี่ยนบ้างครับเปลี่ยนหาพันที่ดีที่สุดที่เราจะหาได้คือถ้าเราจะเอาอย่างเดิมเรื่อยๆก็ราคาเกี่ยวกับราคาที่เราแทนที่เราจะขายได้ต้นลูกละเป็นพันเนี่ยถ้าเอาของไม่มีราคาเนี่ยมันก็เหลือ300 200อะไรเนี่ยพวกเนี้ยเงินก็ได้น้อยลงกันจะที่ว่าสมบูรณ์ที่แพงที่สุดครับ5,000 6,000 น่ะ5,000 6,000 เลยครับเป็นก็ว่าจองอ่ะต้องจองฮะของผมนี่พอตั้งลูกเนี่ยก็จองมาแล้วไอ้ที่เนี่ยนะไอ้สวนตัวเนี้ยทุเรียนตัวเนี้ยต่างประเทศชอบเพราะไอ้ตรงนี้ที่ขายเขาขายสีคอมพิวเตอร์นะปีหนึ่งเขาต้องประชุมครั้งนึงเข้ามาต่างประเทศมาเขาก็แจกคนสองลูกสามลูกอะไรแบบนี้เขามาทีเขาบอกร้อยหนึ่งเอาทีละร้อยชดเชยจะกินได้เท่าไหร่ไรละ5,098 บาทแต่ตอนนี้ก็คือทางสมาคมพืชสวนนะคะเขาจะให้เราเป็นพืชต้นทุนสูงคือจะไปเสนอกับคณะรัฐมนตรีเพราะว่าทุเรียนเราอะราคามันแพงอะไปเสนอให้เป็นพืชต้นทุนสูงน้ำท่วมนานๆนะอยู่ได้2เดือนนะฮะแล้วเข้ามาพอน้ำลดขึ้นมาสภาพดินเป็นยังไงก็พวกปุ๋งพวกปุ๋ยพวกอะไรขึ้นมานี่มันปุ๋ยเนี่ยนะแต่ผมของผมเนี่ยผมใช้ปุ๋ยชีวภาพไอ้ปุ๋ยไอ้อินทรีย์ผมไม่ใช้ไอ้ไม่ใช้เลยฮะเคมีผมไม่ใช้ผมใช้อินทรีย์พอน้ำลดขึ้นมาเนี่ยสภาพดินก็ไม่เสียไม่เสียแต่ดินเนี่ยธรรมดาเนี่ยถ้าดินเสียเราเสียเนี่ยถ้าน้ำท่วมเนี่ยปล่อยท่วมสัก 3-4 เดือนเนี่ยมันจะดีขึ้นอีตอนเนี้ยลงทุนเนี่ยตอนซื้อสายพันธุ์ซื้ออะไรต่างๆเนี่ยตก2เข้าไป 200,000 กว่าแล้วแล้วตอนนั้นขึ้นมาเนี่ยคุณลุงนึกออกมั้ยว่าอีทุเรียนพื้นเมืองของนนทบุรีซึ่งมันท่วมหมดแล้วอ่ะนั่นหมายถึงว่ากล้าพันธุ์หายากเหลือเกินผมไม่คิดแบบนั้นครับแล้วคิดยังไงฮะพอน้ำท่วมปั๊บผมสั่งซื้อพันจากจันทบุรีเลยสั่งจองเลยบอกเอาไวผมไวเลยผมปลูกนั่นคือคิดในใจว่าไม่ได้หวังฟื้นฟูทั้งหน่วยรัฐแล้วครับเอาเองเลยเอาเองฮะนี่ผมลงทุนหมดเองรัฐไม่ต้องคือมัวรอรัฐก็พอจะอะไรต่ออะไรเนี่ยผมว่าอีก 4-5 เดือนกว่าจะได้นะแต่นี่เราพอเราทําก่อนนี้ขึ้นแล้วเราสตาร์ทไปแล้วฮะแต่จริงๆขึ้นมาแต่จริงๆขึ้นมานี่รัฐก็ช่วยอยู่เหมือนกันใช่มั้ยฮะเขาช่วยฮะอบจ.ช่วยคุณลุงสมพงษ์ครับก็รู้สึกว่าลุงสมพงษ์นี่เป็นเกษตรกรก้าวหน้าซึ่งก็มีการสูญเสียขึ้นมาก็เริ่มตื่นตัวไม่คิดจะพึ่งรัฐแล้วซึ่งความจริงขึ้นมานี่ท่านผู้ชมครับรัฐก็มีแนวทางเยียวยาโดยเฉพาะกรมส่งเสริมการเกษตรส่วนนี้เป็นส่วนตัวอย่างของจังหวัดอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ถามทุกสุขเอา
ถามตลอดเวลาว่าเอาสวนลุงไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าของลุงเนี่ยเสียหายเยอะบางวันถามว่าลุงตกลงเวลาเอาดินมาจ้างคนนะคะจ้างคนงานลุงก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยตอนจ้างคนอ่ะวันหนึ่งคนงานวันละ500บาทนะคะตอนที่เอาตอนช่วงน้ำท่วมต่อคนเหรอครับเนี่ยเนี่ยที่ใส่กระสอบมาเนี่ยฝั่งอนุนมาดินฝั่งอนุนมาทางกรมวิชาการเกษตรเองเขาก็มีสายพันธุ์ที่จะให้ทางกรมเสริมมาช่วยครับมันมีโครงการกู้วิกฤตค่ะฟื้นฟูทุเรียนนะคะคือโครงการกู้วิกฤตพืชดั้งเดิมของกระทรวงเกษตรค่ะคือช่วยเหลือเกษตรกรปลูกพืชดั้งเดิมของเราเพื่อกลับคืนสู่สภาพของเมืองนนท์นะคะให้ช่วยเหลือพันธุ์ดั้งเดิมประมาณ 25,000 กิ่งค่ะ 25,000 กิ่งค่ะโดยให้เกษตรกรช่วยเหลือประมาณ 1,000 ไร่ในเกษตรกรของเราที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด 2,900 กว่าไร่ค่ะคือกิ่งพันธุ์ที่มาจากศูนย์วิจัยพืชสวนที่พืชสวนที่จันทบุรีที่ว่าเนี่ย 25,000 กิ่งเป็นอันนี้เป็นแปลงเรียนรู้อันนี้ก็ต่างหากค่ะต่างหากส่วนหนึ่งกล้าพันธุ์ก็มาจากศูนย์จันทบุรีเหมือนกันครับครับพอเราก็มาให้อันนี้กล้าพันธุ์ที่มาจากศูนย์จันทบุรีก็แปลงนู้นฮะอันนี้เป็นพันธุ์อะไรฮะเป็นสายพันธุ์พันธุ์พื้นเมืองทั้งหมดนะพื้นเมืองจริงๆเลยครับโบราณอันนี้ให้คืออันนี้ตัดให้เขาเอาตัวเรียนรู้เลยครับที่รู้สึกว่าคุณลุงเคยเล่าทางโทรศัพท์ให้ผมฟังว่าเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมทุเรียนพื้นเมืองนนทบุรีใช่ไหมใช่ครับอ๋อแล้วก็สีไร่ชดก็เรียกสีไร่อันนี้ก็สามไร่กว่าเหมือนกันฮะสามไร่กว่าครับอันนี้เป็นพันธุ์อะไรฮะอันนี้นี่หมอนทองกับก้านยาวแล้วก็ทองย้อยฉัตรฮะอ๋อเป็นทุเรียนเศรษฐกิจนะครับพาเราไปนั่งเก้าอี้ธรรมชาตินะครับที่ทำมาจากต้นทุเรียนที่โค่นมาจากน้ำท่วมนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่เราจะมีการสนทนาในเรื่องของแผนการฟื้นฟูทุเรียนเมืองนนท์ครับคุณพี่ระนองครับโดยการฟื้นฟูโดยการเราให้เกษตรกรที่ฟื้นฟูนะคะโดยการปลูกพืชทุเรียนพันธุ์ดั้งเดิมก่อนนะคะตอนนี้คือของกระทรวงเกษตรนะคะส่งเสริมให้ปลูกพันธุ์ดั้งเดิมประมาณ 1,000 ไร่นะคะ1,000 ไร่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เราถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรได้ความรู้แล้วก็เขียนโดยทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเขียนโครงการของงบประมาณจากอบจ.ขอสนับเป็นระยะที่2ค่ะขอสนับสนุนพันกิ่งพันค่ะครับจากอบจ.จำนวนเงินเกือบ6ล้านบาทค่ะ6ล้านบาทใช่ไหมครับนั่นคือระยะที่2ค่ะแล้วตอนนี้ชัดเจนแล้วครับคุณลุงก็ทางหน่วยราชการก็มีแผนการฟื้นฟูแล้วลุงนำประโยชน์มาจากแผนของราชการยังไงบ้างครับคือถ้าทางรายการสนับสนุนมาผมก็จะช่วยสนับสนุนทางรายการทีครับโดยการที่เมื่อเราทวยเทพพิโรธลูกจะตกอยู่ในห้วงนรก Warner Brothers Pictures ภาคภูมิใจเสนอมหาให้เอามาใช้ให้มาแจ้งครับแล้วก็ลงชื่อเพื่อขอแต่ส่วนตัวผมนี่ช่วยจัดการเรียบร้อยหมดแล้วอ๋อคือเอาประสบการณ์เอาความรู้ทางด้านวิชาการของวนาระนองมาประยุกต์กับการเรียนรู้ที่อยู่ยาวนานถึงอายุ80ปีปีนี้แล้วมาใช้กันนะครับซึ่งตอนนี้ก็มาทำในสวนของคุณลุงครับครับหัวหน้าครับน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งนะครับที่ให้เห็นว่าภัยใกล้ตัวเราน่ะมีทุกเมื่อฉะนั้นหัวหน้าระนองนี่จะแนะนำเกษตรกรยังไงที่เป็นชาวสวนจะแนะนำยังไงครับส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรเตรียมตัวเองแล้วนะคะคือตอนนี้ก็เสริมคันสวนค่ะคเสริมให้สูงขึ้นเพราะเขารู้แล้วว่าปีนี้ปี54ท
ท่วมถึงขนาดไหนตอนนี้ก็เสริมคันสวนสูงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ขุดท้องร่องให้มีเพื่อเพิ่มน้ำให้สูงขึ้นค่ะให้มีที่น้ำอยู่อ่ะมีที่น้ำด้วยแต่ไม่ให้น้ำท่วมแต่เอามีแหล่งน้ำเพื่อจะลดต้นไม้แล้วก็สูบน้ำออกอะไรเงี้ยค่ะถ่ายเทได้ค่ะแล้วก็เราก็ขุดลอกคูคลองเพื่อให้มันพร่องน้ำได้เร็วขึ้นอะไรขึ้นนะคะเพื่อป้องกันด้วยเพราะพื้นที่จังหวัดนนท์เป็นพื้นที่รองรับน้ำแล้วก็ให้น้ำผ่านนะคะจังหวัดนนท์ครับแม่เสียดายเวลาหมดพอดีครับช่วงหน้าเราพบกับช่วงรวยด้วยมือรอสักครู่ครับคืนชีวิตคืนชุมชนให้คนไทยเนชั่นกรุ๊ปสถานีข่าวระวังภัยร่วมกับภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อฟื้นฟูพื้นที่โรงเรียนวัดบางภาษีตำบลคลองนกกระทุงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมขังเป็นเวลานานและตัวโรงเรียนติดกับแม่น้ำได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยนะครับก็ระดับน้ำที่ท่วมบริเวณโรงเรียนนะครับสูงประมาณวัดจากพื้นท้องนานะครับประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็น้ำก็อยู่กับโรงเรียนประมาณ2เดือนกว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนั้นได้แก่การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้แก่รถจักรยานยนต์ที่โดนน้ำท่วมรวมถึงการเปลี่ยนมุ้งลวดจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าจากบริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดการซ่อมเครื่องยนต์การเกษตรจากสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นนอกเหนือจากกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อคืนความสุขให้แก่ชาวบ้านแล้วเนชั่นกรุ๊ปสถานีข่าวระวังภัยภาคีเครือข่ายยังได้ร่วมกันทาสีโรงอาหารให้แก่โรงเรียนวัดบางภาษีอีกด้วยโดยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบรรดาจิตอาสาจากบริษัทซาบีน่าจำกัดมหาชนนะครับช่วยทาสีแล้วก็ซ่อมแซมบางส่วนให้กับทางโรงเรียนนะครับซึ่งทุกคนมีความสุขมากบอกตรงว่าในวันนี้ทั้งผู้บริหารและพนักงานมีความสุขแม้ว่าจะเหนื่อยนะครับแม้ว่าอากาศจะร้อนแต่ทุกคนก็ยิ้มแย้มนะครับในการที่จะทำงานตรงนี้จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทำให้เห็นว่าไม่ว่ามหาอุทกภัยครั้งนี้จะยิ่งใหญ่และสาหัสเพียงใดแต่เราคนไทยทุกคนพร้อมให้ความช่วยเหลือโดยไม่ทอดทิ้งกันนอกเหนือจากกิจกรรมที่ช่วยฟื้นฟูชุมชนแล้วทางเนชั่นกรุ๊ปสถานีข่าวระวังภัยร่วมกับภาคีเครือข่ายได้จัดเวทีเสวนาในหัวข้อเกษตรกรจะอยู่อย่างไรท่ามกลางภัยพิบัติจัดหนักเพื่อให้ชาวบ้านสามารถรับมือและป้องกันภัยได้หากเกิดอุทกภัยขึ้นมาอีกขอขอบคุณนะครับแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งใจนะครับที่ทางเนชั่นกรุ๊ปมาให้ความช่วยเหลือครับจากการลงพื้นที่ฟื้นฟูชุมชนและผู้ประสบอุทกภัยในหลายๆจังหวัดที่ผ่านมาได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจากความร่วมมือร่วมใจของเนชั่นกรุ๊ปสถานีข่าวระวังภัยและภาคีเครือข่ายด้วยความตั้งใจที่เราจะคืนชีวิตคืนชุมชนให้คนไทยคืนชีวิตคืนชุมชนให้คนไทยก็บอกว่าบ้านรวยด้วยมือและทำกลุ่มอะไรทั้งอย่างซอย A2 เมื่อกี้เราผ่าน A4 แล้วนะเมื่อกี้ A4 เนี่ย A2 ตรงนี้เอานี่แหละใกล้ๆนี่เอานี่แหละนี่เนี่ยตรงนี้แหละอ๋อที่ทำผลไม้ประดิษฐ์อันนะเขาบอกว่าโอ้โหเป็นใช่เป็นกลุ่มแม่บ้านที่ทำพวกใช่
ผลไม้ประดิษฐ์มีชื่อเสียงมากชื่อเสียงมากห้างนี้สร้างมาไอ้สั่งมาปริมาณที่เยอะมากปีละแสนครับเหรอเออเป็นแสนเป็นแสนเป็นแสนขอโทษครับข่าวว่าป้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับขอโทษแบบป้าเป็นป้าสุคุณกุสุมานน่ะใช่ค่ะจะประจบใช่ไหมที่เป็นประธานกลุ่มเนาะใช่ค่ะอ๋อกลับมาสู่แล้วสิมาสู่แล้วหนูครับในที่สุดเราก็เดินมาเยอะพอสมควรตอนนี้เรามาถึงที่กลุ่มไทย48ซึ่งวันนี้คุณกุสุมานแก้วประจบหรือปะสุประธานกลุ่มก็มาอยู่กับเราเลยครับป้าคิดยังไงถึงได้มาจัดตั้งกลุ่มไทย48แล้วก็ทำพวกผลไม้ประดิษฐ์ตรงนี้ฮะก็คือเมื่อก่อนสอนเป็นครูอยู่นะคะแล้วก็พอต่อมาก็คิดไม่มีแบบว่าอยากทำงานพวกนี้ค่ะอยากทำงานเรียนแบบธรรมชาติซึ่งตอนนั้นยังไม่มีคนทำเท่าไหร่แล้วเราก็ไม่มีครูที่จะสอนคือปังตึงก็ไม่มีจะไปจ้างใครเข้ามาสอนกันละป้าก็เริ่มจากดอกไม้ไปเด็ดมาแล้วก็มาเรียนแบบค่ะมาทำแล้วปัจจุบันนี้ก็ใช้วิธีนี้สอนคนต่อๆไปเดิมทีนะคุณป้าเอาอะไรเป็นวัตถุดิบอ่ะสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้ผ้าค่ะเป็นผ้าค่ะเขาจะเรียกผ้าออร์แกนซ่าสมัยนั้นยังไม่มีใยบัวครับค่ะก็จะใช้ผ้าออร์แกนซ่าแล้วก็ที่รีดป้าก็ไม่มีคือบางคนเขาจะมีเครื่องมีพรีเมียร์แต่ป้าไม่มีป้าก็เอาตะปูเนี่ยมาลนไฟแล้วก็ทุบมาลนเนี่ยเตาถ่านแล้วก็รีดผมบรรยายชาวบ้านแล้วต่อมาก็พัฒนาไปเรื่อยๆจนเดี๋ยวนี้บางทีต้องใช้เครื่องค่ะโอ้โหเหมือนจริงเลยบางโดนดูดินี่มะนาวไปวางเฉยในตลาดนี่นะหมูนะครับผมเชื่อว่ามีคนมาซื้อแน่นอนลูกโตนะอันนี้น่าจะเป็นมะนาวน้ำดีพี่กินหนึ่งพี่กินหนึ่งนะครับแล้วทำกันยังไงฮะมีสมาชิกเขาทำกันยังไงหรือว่าถ้าคนไหนสนใจนะคะเขาก็จะมาเรียนครับเขาก็จะมาเรียนอย่างอันนี้เป็นผักใหม่ซึ่งป้าสอนเขาคนเรียนเนี่ยอยู่ราชพร้าว44นี่เขาเพิ่งเรียนจบไปนะฮะแต่เขาทำมาส่งป้าแล้วเนี่ยเขาทำมาขายป้าได้แล้วตอนนี้เดี๋ยวเมื่อกี้คุณป้าก็บอกว่ามาทำกันเองทำแบบสนุกเล่นเอาตะปูอะไรว่าโดนไฟซึ่งสมัยก่อนจะเป็นที่แล้วที่ป้าวกกลับมาแล้วมาตั้งกลุ่มมาทำทุกวันนี้ก็ว่าน่าจะเป็นเชิงการค้าแล้วนะใช่ไหมใช่ค่ะมันวกกลับมาตอนไหนก่อนนะตอนนั้นก็คือมีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอ่ะเขาก็ช่วยแล้วเขาก็ให้ไปสอนกลุ่มแม่บ้านอ่างทองทุกวันนี้ยังอยู่นะคะอ่างทองมันหลายปีแล้วตั้งแต่คุณกรทับบางสีเป็นรัฐมนตรีค่ะเขาก็ให้เงินป้าไป200,000คือป้าก็ไปซื้อพวกนี้หมดเลยทำหมดแล้วป้าเอาเองไม่เอาเพราะว่าถือว่าเป็นวิทยาทานต้องมาเอามาเรียนแบบไปซื้อประกาศมาใช่ไหมคะแล้วเราก็มีผ้าอยู่แล้วเราก็มาทาสีแล้วก็ไปใส่เครื่องใช่ไหมฮะอันนี้วัตถุดิบคือผ้าผ้าค่ะอันนี้ผ้าแล้วเนี่ยโอ้โหเหมือนเด็กเลยอันนี้ข้างในจะเป็นโฟมค่ะแต่มันจะมีกรรมวิธีทำให้เป็นมะนาวป้าแต่ละอย่างเนี่ยมันทำยากไหมครับจะยากจะง่ายก็แล้วแต่คนที่จะอดทนที่จะทำนะฮะป้าว่าไปดูกันดีกว่าดีไหมพ่อหนุ่มไปดูกันเลยดีไหมคะไปดูกันไม่ต้องมาถามใช้เวลาไปไปมาดนเชิญเลยค่ะอันนี้ต้องเอาไปด้วยนะไปเดี๋ยวผมยิ้มก็ได้ป้าถือว่าผมอยากรู้ว่าต้นหอม1ต้นเนี่ยเรามีกระบวนการ
เริ่มจากยังไงไปถึงยังไงเริ่มอะไรก่อนเริ่มอะไรก่อนค่ะเริ่มจากวัตถุดิบก็มีกระดาษสาเบอร์2ครับนะคะก็คือตัวนี้ตัวนี้ค่ะตอนนี้ต้นหอมเนี่ยถ้าเราจะทำให้สวยมันก็ต้องมีสีแก่สีอ่อนถูกไหมคะครับถูกไหมคะค่ะตอนนี้เราก็จะตัดสีแก่ก่อนสีแก่ก็ประมาณตัดกระดาษยาว25เซน25เซนแล้วก็กว้างความกว้างของกระดาษก็คือ 1.5 เซนค่ะจากนั้นจากนั้นคืออันเล็กอันเล็กก็ตัดประมาณ15เซนอันเล็กหมายถึงว่าใบอ่อนที่มันจะงอกมาเนี่ยฮะที่มันจะเป็นใบแก่นี่คืออันเล็กรูปแบบเหมือนกับอันใหญ่อันแก่ค่ะแต่เพียงแต่ว่ามันจะสั้นกว่าอย่างอันใหญ่นี่ยาว25เซนกว้าง 1.5 เซนอันเล็กนะฮะก็คือยาว15เซนครับกว้าง1เซนพอมาตัดแล้วก็คือย้อมสีในที่นี้จะย้อมสีก็ตัดแล้วลงสีค่ะจะย้อมสีย้อมสีเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวคุณจินดาจะย้อมสีอันนั้นช่างมือโปรเนี่ยในค่ะค่ะค่ะว่างค่ะเราจะเอาเร็วๆก็คือทำแบบนี้ง่ายๆง่ายๆค่ะอ๋อต้องโปะน้ำไปก่อนให้มันเปียกๆหรือไม่เราจะเอากระดาษจุ่มไปในน้ำเลยก็ได้ค่ะแล้วแต่ที่นี้วิธีทำเร็วน่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเสร็จเลยค่ะแล้วก็ซับสักนิดนึงสีไม่ใช่สีอะไรครับสีนี่ก็สีย้อมผ้าธรรมดานะคะละลายน้ำผสมสีเขียวตามชอบใจค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นสีธรรมชาติค่ะทาสีค่ะค่ะการทาสีเนี่ยนะคะเราจะต้องเว้นส่วนที่ขาวๆไว้หน่อยนิ้วครึ่งครับเพื่อทำเป็นหัวใช่ไหมใช่ค่ะนิ้วครึ่งกระดาษสานี่บางทีมันจะแบบเปื่อยง่ายเราต้องใจเย็นนิดนึงนะฮะครับแล้วก็ถ้าเราไปถูผู้กันไปถูไปถูมามันก็จะลอกเป็นขุยมันจะเป็นขุยนะฮะแล้วสีผสมน้ำท่านชวนมีไหมฮะแล้วแต่เราชอบเราจะเทียบจากของจริงไงคะสมมติว่าถ้าของจริงสีประมาณนี้เราก็ทำให้สีเหมือนของจริงออกมาก็ไม่ยากแล้วเสร็จแล้วก็มาเป็นแบบนี้ใช่ไหมค่ะอันนี้เพอแห้งแล้วหลังจากทาสีแห้งแล้วอ๋อนี่เมื่อกี้ที่บอกว่าให้มันเลือดขาวขาวอยู่เลือดขาวนี่ประมาณนิ้วครึ่งค่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าจะได้ทำอันนี้ค่ะหัวมันค่ะอันนี้จะเป็นหัวแร้งแบบนี้นะคะครับหัวแร้งแบบนี้ซื้อ60บาทซื้อมีร้านขายไฟฟ้าทั่วไป60บาทบางเนี่ย60บาทรวยด้วยมือไอ้นี่อันเดียวเลยนะนี่บางการรูดก็คือต้องทากาวต้องอ๋อใช้รวดเบอร์26รวดเบอร์26กาวลาเทคทั่วไปกาวลาเทคค่ะนั่นโฟมใช่ไหมค่ะโฟมซึ่งเรามาทำเป็นรูปนี่เราก็จะแกะต่อแล้วก็เสียบอ๋อรูปอย่างเงี้ยอ๋อเสียบไปคืองานของป้าเนี่ยมันจะแพงที่ฝีมือค่ะถ้าคนที่เขาขยันมาหัดนะฮะเขาทำสวยเขาก็ได้มันจะแพงที่ฝีมือเพราะคนทำงานแบบนี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีต้นเท่าไหร่ได้เนี่ยส่งอยู่55นะคะต้นละ55บาทค่ะคนหนึ่งทำราคาขายเซ็นราคาขายนะฮะครับค่ะถ้าจ้างเขาก็12บาทนี่วันหนึ่งเนี่ยคนหนึ่งจะได้กี่ต้นอ่ะป้าเนี่ยถ้าวันนึงก็ได้เป็นร้อยเป็นร้อยต้นเหรแล้วตอนนี้มีคนงานกี่คนเนี่ยที่บ้านก็มี5-6คนช่วยกันนะค่ะแต่จะเป็นข้างนอกเยอะค่ะที่แบบจ่ายงานแม่บ้านที่เขาแบบว่าเลี้ยงลูกทำงานบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสรุปได้ว่ารูปแบบการทำงานของกลุ่มเราเนี่ยก็คือว่าผู้ที่ยังไม่เป็นและมีความสนใจก็มาเรียนรู้มาจากที่คุณป้ามาเรียนที่นี่ก็มีพี่ลุงพี่เลี้ยงจะสอนให้มีค่ะพ้นได้เสร็จขึ้นมาพ้นได้ความรู้เสร็จขึ้นมาก็กลับไปทำที่บ้านก็เอาอุปกรณ์จากคุณป้านี่แหละไปทำใช่ค่ะได้เท่าไหร่ขึ้นมาเสนอว่าคุณป้าได้เรื่อง
ใช้ได้ไหมเขาเริ่มทำอ่ะเขาเริ่มเรียนเขาก็ได้ตังค์เลยป้าก็นับหนึ่งเลยนะถ้าเขาใช้ได้ป้าแล้วคนที่ทำโรงป้านี่ต้องเป็นสมาชิกกลุ่มใช่ไหมฮะก็หรือคนนอกก็ได้ใครก็ได้ถ้าเขาอยากป้าก็ทั่วไปค่ะนี่แสดงว่าผมการตลาดไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาเลยคนที่ซื้อเนี่ยส่วนใหญ่นะคุณป้านะค่ะเขาจะนำไปอะไรเป็นประดิษฐ์โชว์ที่งานที่ผลไม้หรือว่าประดิษฐ์โชว์ภายในบ้านดูยังไงส่วนใหญ่เขาซื้อไปอย่างศึกษาพันธุ์นะคะเขาจะเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนของเด็กเป็นสื่อการสอนค่ะแล้วก็ถ้าเป็นแบบเขาถ้าผู้นี้จะไปจัดจัดการสวยนะคะครับจัดจัดการน่ะสวยจับแทนดอกไม้อะค่ะสวยแบบที่ดิฉันนี่เด็กชายนโมครับนี่น้ำเต้านะครับก็สรุปแล้วว่าวันหนึ่งทำได้100ต้นถ้าค่าแรงอยู่ที่8บาทถึง10บาทก็สมาชิกเราจะได้แล้ววันหนึ่ง800ถึง 1,000 บาท 1,000 บาทน่าสนใจนั่นแปลว่าเดือนหนึ่ง 30,000 ครับครับครับผมนี่เนี่ยเขาเรียกว่ารวยด้วยมือจริงเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยนะจะมองข้ามกันป้าเคยคิดวางให้กลุ่มพัฒนากลุ่มในอนาคตเป็นยังไงบ้างก็คืออยากให้เขาแบบทันสมัยมากขึ้นนะคะคือตอนนี้เราก็ทำแต่ของไทยก็อยากจะแบบให้เขาทำแบบของฝรั่งกีวีค่ะอะโวคาโดแอปเปิ้ลเนี่ยค่ะก็เริ่มชิ้นแรกอันแรดดิตนี่ค่ะเริ่มชิ้นแรกครับแรกก็ถ้าเกิดมีคนที่สนใจอยากจะเรียนรู้เนี่ยจะยังไงครับถ้าเขามีความอดทนนะคะแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็อยากที่จะรู้จริงๆอ่ะก็มาเรียนกับป้าได้เลยมาได้เลยค่ะคืออย่างเนี้ยสมมติว่าแม่บ้านคนที่บ้านเนี่ยนะค่ะสมมติว่าแม่บ้านคนที่บ้านเนี่ยว่างๆนี่บอกว่าลองไปเรียนดูดิคือขั้นตอนในการมาเนี่ยยังไงคุณป้ามีเงินขายอะไรบ้างไหมไม่มีค่ะคือมาตัวกับหัวใจพ่อมาตัวกับหัวใจและความตั้งใจถ้าผมมาเรียนค่ะแล้วก็อดทนมีงานทำแน่นอนผลิตออกมาเท่าไหร่ค่ะคุณป้าก็ค่ะซื้อหมดเลยซื้อขึ้นหมดเลยค่ะก็แสดงว่าตลาดที่รองรับจริงๆนั้นไม่มีปัญหาณเวลาทีนี้เวลานี้ไม่มีปัญหายังยืนยันเหมือนเดิมเนาะทำไม่ทันใช่ไหมอ๋อนี่นะครับน้ำหมูนะรวยโดยมือจังแท้จริงนะครับครับครับกลุ่มไทย48ก็เป็นกลุ่มแม่บ้านตัวอย่างกลุ่มหนึ่งนะครับที่ประสบผลสำเร็จในวิชาชีพทำด้วยมือที่ทำให้กลุ่มมีรายได้เดือนละไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทนะครับอย่าลืมครับวันอาทิตย์เวลา16ถึง17นาฬิกาเรามาพบกับรายการเกษตรทำกินกับหนังสือพิมพ์กรมฉลึกนะครับแล้วก็จะมีช่วงท้ายของรายการจะเป็นช่วงรวยด้วยมือนะครับช่วงนี้นะฮะช่วงเมื่อแต่วันนี้นะครับครับแล้วก็ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวค่อยติดตามชมครับวันนี้ผมแล้วก็บังดลแล้วก็ป้าสุขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ